เยอะเพราะว่ามันตรงไปตรงมานะครับคือสร้างวิชาใส่วิดีโอใส่เนื้อหานะครับใส่ควิสอย่างเงี้ยครับก็มันจะเป็นโครงสร้างอย่างเงี้ยครับวนไปทุกๆบทนะครับนี้มาดูโหมดของการตกแต่งกันบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราเข้าไปในตัวระบบเองเนี่ย เราจะนะครับในตัวระบบเดี๋ยวผมเข้าไปที่โดยใช้ Firefox ดีกว่าโอเคนี่จะเห็นว่าเอ๊ะเขาเอารูปมาใส่ของเรานะครับผมเข้าใจว่าที่อาจารย์ทำอยู่ตอนนี้ครับมันขึ้นเลยครับนะครับคือถ้าอาจารย์สร้างปุ๊บเนี่ยมันขึ้นอยู่ในนี้แล้วก็จริงๆแต่ตัวสตาร์ทอ่ะคือมันแสดงอยู่นะแต่ว่าตรงที่มันสตาร์ทอ่ะครับมันจะยังไม่เริ่มหรอกครับเพราะว่าเรายังไม่ได้พับลิชหรือยังไม่ได้ทำอะไรนะครับอย่างเงี้ยครับตัวสตาร์ทเนี่ยมันยังไม่เริ่มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอารูปมาใส่เป็นแบบนี้ครับเอ๊ะทำไมวิชานี้เขามีรูปด้วยนะครับเราจะใส่รูปเข้าไปยังไงนะครับเราไปที่ตัว Advanced Setting ครับนะครับที่เมนู Setting ครับแล้วไปที่ Advanced Setting อ๋อขอโทษครับก่อนที่จะไป Advanced Setting ไปเอารูปมาก่อนครับไปหารูปมาก่อนรูปของฟรีอยู่ที่ไหนรูปสวยๆของฟรีไปที่ Pixabay ครับ PIXABAY ครับ Pixabayรูปฟรีแต่ว่าใช้งานได้นะครับไม่ผิดลิขสิทธิ์อะไรนะครับไปที่ Pixabay เวลาเราสมมุติว่าเราจะสอนเรื่องของ transportation อย่างเงี้ยนะครับโอเคกดเซิร์ชมาแล้วรูปที่เป็นรูปบนนะครับรูปบนเสียตังค์อย่าไปยุ่งกับมันนะครับเราเอารูปฟรีรูปฟรีจะอยู่ด้านล่างครับจะอยู่ด้านล่างๆนะครับนี่รูปฟรีครับพวกนี้ครับสอนเรื่องทรานสปอร์ตเทชันเอาอะไรดีรูปนี้ก็สวยอย่างเงี้ยนะสมมติเอารูปนี้มานะครับเอารูปมายังไงครับก็อย่างที่บอกเรามี Apple Pencil อยู่แล้วด้วยความรวดเร็วเราก็รูปปลื้ดลงมานะครับแล้วเราแคปเจอร์ได้เลยครับแวบครับผมแล้วก็กดปุ่มดันแล้วก็เซฟทูโฟโต้ครับTA ครับเรามีคีย์บอร์ดกี่อันอะ4อันรวมอันนี้ป่ะอาจารย์ครับอาจารย์ท่านใดอยากลองคีย์บอร์ดครับเรามี 4-5 อันให้ไปลองเล่นเพื่อติดใจครับติดใจแต่ห้ามติดมือกลับนะครับเห็น ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะลำบากตรงที่อาจารย์ต้องถอดเคสออกนะฮะโอเคใจถึงมากเลยอ่ะรันแบบไม่ต้องเสียบปลั๊กโอเคเสร็จแล้วได้รูปแล้วนะครับไปที่ไหนต่อครับไปที่ไฟล์อัปโหลดครับไฟล์คอนเทนต์ครับคอนเทนต์ไฟล์อัปโหลดครับผมแล้วก็ browse ครับ browseแล้วก็เลือกโฟโต้ไลบรารีครับเมื่อกี้ที่เราเซฟมาครับเลือกโฟโต้ไลบรารีเลยครับแล้วก็เอารูปตะเกียครับใส่ขึ้นไป
โอเคครับมาที่ browse นะครับ browse ไม่เรากำลังจะอัปโหลดไฟล์โลโก้ของเรานะครับไปที่ content ไปที่ไฟล์อัปโหลดนะครับแล้วเลือก browse แล้วก็เลือกที่ photo library ของเรานะครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการอัปโหลดนะครับใส่เข้าไปครับโอเคทีนี้พออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นชื่อไฟล์เป็นอะไรเนี่ยนะครับเราเห็นไหมครับอันเนี้ยเราจะมีชื่อไฟล์อยู่นะครับนี่ชื่อไฟล์ที่เป็นโลโก้ของผมเนี่ยชื่อว่า skill.png ผมก็ทำการ copy ไว้ครับ copy ชื่อไฟล์ตรงนี้ไว้ตรงไหนนะครับไฟล์อยู่ตรงไหนไฟล์ที่เราอัปโหลดขึ้นไปอะครับเราต้องการเอาไฟล์ตัวเนี้ยไปเป็นโลโก้ของแคตตาล็อกของเรานะครับเลือกcopy ครับ copy ชื่อไฟล์อะครับ copy ชื่อไฟล์ไว้แต่ถ้าจำได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วเราไปที่ไหนต่อไปที่เมนู setting ครับ advanced setting แล้วก็ที่ advanced setting นะครับอาจารย์ไปเลือกที่ cost aboutpage นะครับแล้วก็ cost banner image ครับ2อันนี่นะครับแล้วก็อาจารย์ใส่ชื่อไฟล์ตัวนี้ลงไปครับไฟล์ที่เราจะเอาเป็นโลโก้ของเราครับใส่เข้าไป cost about page image กับcost banner image ครับ2อันนะครับไฟล์ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยจะอยู่ในคอมไอ้ double quote นะครับใส่เครื่องหมาย double quote เข้าไปครับผมอัปโหลดไฟล์มาใส่นะครับอัปโหลดไฟล์เสร็จแล้วนะครับตอนที่เราอัปโหลดไฟล์จะอยู่ที่คอนเทนต์ไฟล์อัปโหลดนะครับพออัปโหลดไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เราจะได้เนมมาอันหนึ่งนะครับทีนี้เราจะ copy name ครับบางทีชื่อมันยาวไปอ่ะเราก็ไม่รู้จะจำยังไงเราก็ copy ครับลากแถบมาแล้วก็กด copy อย่างเงี้ยครับเอาชื่อ image มาแล้วเราก็ไปที่ setting ครับแล้วไปที่ advanced setting ครับแล้วไปที่cost about image นะครับมี2ที่ที่ต้องเปลี่ยนนะครับ cost about image กับ cost banner image ครับแล้วก็กด save ได้เลยครับด้านล่างก็จะมีปุ่มบันทึกอยู่เวลาเราพิมพ์อะไรเข้าไปแก้ไขปุ๊บมันจะมีปุ่มบันทึกอยู่นะครับแล้วเราก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็ได้ครับไปเป็นคนเรียนตอนนี้ผมใช้สองเบราว์เซอร์นะครับเบราว์เซอร์หนึ่งผมใช้ Google Chrome นะครับอีกเบราว์เซอร์หนึ่งเราจะใช้ผมใช้เป็น Firefox อย่างเงี้ยนะครับThank you.
อย่างนั้นสมมุติว่าถ้าแคปเจอร์หน้าจอไปนะอาจารย์ท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของรูปภาพไหมครับมีไหมโอเคครับถ้าวิชานี้อาจารย์บอกว่ามันสอนหลายคนมีการสอนหลายคนนะครับแล้วอยากจะแอดทีมเมมเบอร์เข้าไปร่วมนะครับเช่นผมสอน1 2อาจารย์อีกท่าน1 2 3 4นะครับเข้าไปร่วมสร้างวิชายังไงนะครับอันนี้จะมีที่เซตติ้งนะครับแล้วมีคอร์สทีมครับนะครับเซตติ้งคอร์สทีมนะครับที่คอร์สทีมอ่ะอาจารย์จะแอดทีมเมมเบอร์อาจารย์พิมพ์ชื่ออาจารย์ไม่ใช่ชื่ออาจารย์อีเมลของอาจารย์อีกท่านหนึ่งได้เลยครับคือไปที่ทีมเมมเบอร์แล้วก็พิมพ์เช่นของผมอีเมลเป็น gt.nsku.th ครับอาจารย์แอดเข้าไปอย่างนี้ได้เลยครับแล้วก็กดปุ่ม add user เข้าไปนะครับตอนที่ add user เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาในระบบแล้วเราบอกว่าจะให้เขาเป็นอะไรเป็นสตาฟเป็นแอดมินอะไรเงี้ยนะครับก็เลือกจากตรงนี้ได้เลยครับอยู่ในคอร์สทีมนะครับแต่ถ้าอาจารย์สอนคนเดียวก็ไม่ต้องแอดใครยกเว้น TA อะ
ไรเงี้ยนะครับคนที่อาจจะช่วยตรวจงานตรวจการบ้านอะไรต่างๆนะครับก็สามารถใส่ในนี้ได้นะครับลิสต์ของ setting นะครับ schedule and detail นะครับอันเนี้ยสมมุติว่าถ้าเราไม่อยากให้ใครเข้ามาในคอร์สของเราเนี่ยเราส่งลิงก์อันนี้ไปให้เขา enroll อย่างเดียวก็ได้ครับก็คือเป็น invite student เข้ามาเขาไม่เห็นในหน้าแค่ตลอกรวมอย่างเงี้ยนะครับเราก็ส่งลิงก์อันนี้ไปให้เขาสมัคร enroll เข้ามานะครับแล้วก็คอร์ส pacing เลือกได้ครับว่าจะเป็น instructor pace หรือจะเป็น self pace นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าคนเรียนเป็นแสนอ่ะเราคงไม่มาเป็น instructor pace ครับก็คือเราจะไม่แนะนำว่าอาทิตย์นี้เราต้องเรียนอะไรที่นี้เราต้องเรียนอะไรทำเนื้อหาให้ครบตามเหมือนกับที่เราเรียนบนคอร์สเซล่ายูดิมี่อะไรพวกนั้นเลยครับแล้วก็เลือกที่เป็นเซลฟ์เพสแล้วเขาก็เรียนไปตามนั้นเลยนะครับแต่ก็อันนี้ยังคอนโทรลได้นะครับอาจารย์จะเลือกเป็นอินสตรักเตอร์เพสก็ยังทำได้อยู่เหมือนกับ EduFarm ประมาณนั้นนะครับโอเคมาดูที่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะพักเที่ยงนะครับตอนนี้ที่ Advanced Setting นะครับวิชาของอาจารย์เนี่ยขึ้นไปอยู่บนระบบแล้วแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าฉันยังไม่อยากจะสอนตอนนี้ยังไม่อยากทำตอนนี้นะครับยังไม่อยากให้ใครมาสมัครเข้าเรียนนะครับอาจารย์ไปที่ Advanced Setting ครับแล้วก็เลือกไปที่ Course Visibility in Catalog ครับนะครับ Course Visibility in Catalog ก็คือคนเห็นใน Catalog สมัครเข้าเรียนได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนจาก Both นะครับเป็น None นะครับตามคำแนะนำของเขาตรงนี้นะครับเนี่ยครับจากโบสเป็นนอนนะครับแล้วกดบันทึกนะครับก็อันนี้คือคอร์สเราก็จะปิดอยู่นะครับไม่มีใครเห็นในคอร์สแคตตาล็อกแล้วเราก็จะโมดิฟายปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรแล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็นโบสก็ได้ครับก็คือเห็นในแคตตาล็อกด้วยสมัครเข้าเรียนได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้จากตรงนี้ก็ได้ครับสำหรับ Course Display Name นะครับที่ Advanced Setting เห็นไหมครับ Course Display Name บางทีเราอยากให้คอร์สของเราครับแสดงเป็นชื่ออื่นอาจารย์แก้ไขตรงนี้ได้เลยครับ Course Display Name นะครับเช่นวิชาฟิสิกส์เนี้ยโอ้โหคนสอนไม่รู้กี่คนแล้วเราหมู่นึงเนี่ยเขาก็มาเห็นของเราแล้วเราก็บอกเอ้ยมันของวิชาของใครอาจารย์จะวงเล็บชื่ออาจารย์เข้าไปหรือวงเล็บหมู่เข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้มันแตกต่างจากคนอื่นนะครับอาจารย์มาที่ Course Display Name แล้วก็ใส่คำพูดที่อาจารย์ต้องการลงไปในช่องนี้ครับใน Advanced Setting นะครับจะขออนุญาตเสริมตรงตอนแนบลิงก์ใหม่รอบหนึ่งครับพอดีไม่ได้ยินอะไรนะตอนแนบลิงก์อ่ะครับอ๋อครับคือมันจะต้องเติมคำว่า HTTP นำหน้าไม่นั้นตัวระบบมันจัดลิงก์ใหม่แล้วมันจะเกิดปัญหาโหลดไฟล์ไม่ขึ้นเมื่อกี้ครับที่ผมลองดูตอนที่เราแนบไฟล์ถูกไหมครับเดี๋ยวนะตอนนี้เราแนบไฟล์ จะอยู่ที่คอนเทนต์แล้วก็มีไฟล์อัปโหลดใช่ไหมครับแล้วก็ตอนที่เราก๊อปปี้ไฟล์ PDF มาสมมติว่าอันนี้เป็น PDF ของเราอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก๊อปปี้นะครับครับผมก็ปี้มาแล้วเราลองเอาไปเปิดในเอาไปเปิดในลองเว็บลองเปิดเว็บทั่วไปได้ไหมเนี่ยเพจเลยครับมันถ้าเราไม่ใส่คำนำหน้ามันไอตัว SSX มันจะปรับโครงสร้างลิงก์แล้วมันทำให้โหลดไฟล์ไม่ขึ้นเพราะมันไม่ได้ให้ตัวนำหน้ามาอ่าครับหมายถึงว่าเราต้องใส่ตัว https://นำหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่อันนี้หมายถึงตอนที่เราไปใส่ตอนที่แนบลิงก์ที่คอนเทนต์ครับ
ตอนที่เราทำคอนเทนต์นะครับไปที่ outline แล้วเราก็สมมติว่าเป็นเนี้ยเป็นบทนี้แล้วเราต้องการจะแนบลิงก์เข้าไปนะครับอันนี้เป็นวิดีโอเนี่ยเนาะเอาเป็นยูนิตดีกว่าสมมติสร้างยูนิตใหม่นะครับเป็นไฟล์ syllabus นี่ใช่ไหม syllabus นะครับแล้วเราก็แนบเป็น html เข้าไปเป็น text นะครับแล้วบอกว่าดาวน์โหลด syllabus ที่นี่นะครับแล้วเราก็ตอนนี้เราลากแถบดำแล้วก็แนบลิงก์เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับตอนที่เป็น URL อะครับถ้า URL ของเราที่ใส่ไปไม่มี HTTPS นำหน้ามันจะไม่ขึ้นใช่ไหมครับโอเคต้องเป็นแบบนี้นะครับมี HTTPS colon slash slash นิดหนึ่งถ้าตอนนี้มันเป็นแบบนี้ถูกไหมครับใช่ตอนก๊อปมาใหม่เป็นแบบนี้ครับโอเคเดี๋ยวอาจจะต้องเติมเดี๋ยวต้องไปดูว่าทำไงไม่ต้องเติมครับถ้าอย่างเงี้ยได้แน่นอนนะครับโอเคเหมือนพอไม่เติมมันจะเหมือนกับมองว่ามันจะดูจากโฟลเดอร์ของเราเลยอ่ะไม่ต้องไปนั่งไม่ต้องไปลากลิงก์มาตั้งแต่แรกเลยครับโอเคนะครับอันนี้ก็เปิดได้เลยตึงโอเคครับผมขอบคุณครับสรุปนะครับอันนี้ในภาพรวมของตัวKU Learn นะครับก็ที่จะเราเน้นในการที่จะให้ผู้เรียนนะครับเรียนรู้ด้วยตนเองเตรียมเนื้อหาคอนเทนต์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ผู้เรียนก็จะมาเรียนแต่ละบทนะครับตามที่ความเร็วของตนเองนะครับความสามารถของตนเองเรียนเสร็จแล้วมีแบบประเมินมีควิสในท้ายบทให้แต่ละอันนะครับแล้วจริงๆแล้วในเกษตรเนี่ยเราก็จะบอกว่าเอ้ยถ้าเรียนตรงนี้เมื่อเขาเรียนจบแล้วยังไงต่อเขาก็ต้องสอบมิดเทอมสอบปลายภาคอะไรเงี้ยครับทำยังไงถึงจะทำให้เขาเรียนจบแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะสอบเลยได้ไหมนะครับก็เลยเราก็เลยทำไอ้ระบบเนี้ยมาคู่กันนะครับกับ KU Lab ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนในช่วงบ่ายนะครับมีคำถามก่อนพักเที่ยงไหมครับอาจารย์ครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเรามีอาหารเที่ยงให้แต่ให้อาจารย์ทานตรงไหนครับที่เอให้อาจารย์ทานข้างนอกใช่ไหมมีจัดห้องไว้แล้วครับเดี๋ยวเชิญที่ห้องอาหารด้าน